นี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ล้วนๆนะครับซึ่งเดิมนั้นเราก็เคยพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่เหมือนกันแต่ปุ๋ยขี้ไก่ที่ครูม่อนเคยพามานั้นเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกรบนะครับก็คือมีขี้ไก่ปนกับเปลือกข้าวนะครับอันนั้นก็ใช้ในการขยายหน้าดินนะครับคลุมโคลนทำโคลนให้หนานะครับเพื่อล่อราจะทำตอนช่วงแล้งนะครับก่อนเข้าฝนซึ่งเราก็ทำไปแล้วนะครับทีนี้ฝนเริ่มมาแล้วดินก็ชุ่มน้ำก็ดีนะครับต้นไม้กำลังต้องการปุ๋ยนะครับในส่วนนี้เราสามารถบำรุงได้โดยใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ตรงนี้มันสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายทุกจังหวัดเนื่องจากว่าแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีฟาร์มไก่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาซื้อได้ง่ายและที่สำคัญก็คือมันเป็นของดีที่มีราคาถูกนะครับขี้ไก่นั้นมันมี NPK สูงเป็น2เท่าของขี้วัวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ววิธีการใช้นั้นก็ใช้ได้2แบบนะครับอันที่1ก็คือเราสามารถที่จะทำน้ำขี้ไก่ก็คือดำน้ำมา1ถังนะครับเช่นจะเป็น20ลิตรก็ได้200ลิตรก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเป็น20ลิตรเราก็ใส่ขี้ไก่แกรบนะครับประมาณ 1-2 กิโลแช่น้ำไว้ทั้งคืนนะครับรุ่งเช้าเราก็กรองเอาน้ำมาใช้นะครับถ้าเป็น200ลิตรเราก็แช่ไปสักกระสอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เอาน้ำนำมาใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของน้ำขี้ไก่นะครับเวลามาใช้เราก็อย่าใช้ล้วนๆเราต้องผสมกับน้ำธรรมดาเพื่อให้เจือจางแล้วก็ให้เหมาะสมกับพืชที่เราจะนำไปใช้นะครับสำหรับใช้ทางดินนะครับวันนี้ก็จะเป็นการที่เราไม่ต้องเสียเวลาหมักนะครับไม่ต้องเสียเวลาแช่นะครับเราก็สามารถนำไปใส่ได้เลยหลายๆคนที่พลาดโอกาสไม่มีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยขี้ไก่เหตุผลก็คือไปหลงเชื่อว่าปุ๋ยขี้ไก่นั้นใส่แล้วมันจะเป็นเชื้อราทำให้ต้นตายนะครับผมก็ใช้ของผมนะครับมาตลอด 2-3 ปีก็ไม่เห็นต้นมันตายนะครับใส่ขี้วัวใส่ขี้ควายก็เหมือนกันก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเชื้อรามันจะตายนะครับก็จะเห็นหญ้าบริเวณโคนต้นเนี่ยดกทีเดียวนะครับขึ้นเต็มไปเลยสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือ1กำจัดหญ้าซะก่อนบริเวณโคนต้นไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีลักษณะเช่นนี้หลังจากที่เราเอาหญ้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ซะก่อนนะครับอันดับแรกที่เรามีก็คือน้ำหมักชีวภาพเราก็จะเอาน้ำหมักชีวภาพนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับกับปริมาณพอสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใส่ลงไปในน้ำซะก่อนนะครับเหตุผลก็คือเพื่อที่ให้จุลินทรีย์นี้เกิดการแตกตัวนะครับพอแตกตัวแล้วมันก็จะสามารถทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานนั้นสูงขึ้นดีขึ้นนะครับอันที่2ก็คือขี้ไก่ขี้ไก่ตรงนี้เป็นขี้ไก่ล้วนๆนะครับเราก็ใส่ถังเลยประมาณ1ถังนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าปริมาณแน่นอนที่เท่าไหร่ต้นของผมที่ใส่อันนี้ก็คือต้นที่ใส่นี้เป็นต้นที่มีอายุ2ปี2เดือนนะครับใส่ก็คงประมาณครึ่งถังถึง1ถังนะครับเราก็จะใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มและก็นอกทรงพุ่มนิดหน่อยนะครับเราก็จะใส่เจือจางใส่บางๆอย่าใส่มากนะครับเพราะขี้ไก่นั้นมันเค็มนะครับมันมีความเข้มข้นของปุ๋ยสูงนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะมีการเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายไปตามกาลเวลาตัวที่จะทำให้มันเกิดการย่อยสลายก็คือเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในอากาศในดินนั่นเองซึ่งเป็นตามธรรมชาติถ้าไม่มีเชื้อเหล่านี้อินทรีย์วัตถุทั้งหลายมันจะไม่เน่าเปื่อยผุพังนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องใช้เชื้อราในการย่อยสลายอินทรีย์สารนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อราดีก็มีเชื้อราเลวก็มีนะครับทีนี้เวลาเราใส่ไปแล้วนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเชื้อราดีเชื้อราเลวนั่นก็คือเวลาที่เราใส่ไปแล้วเราเข้าสวนมาเราได้กินขี้ไก่
ก็แสดงว่าจุลินทรีย์เชื้อราเลวมันทำงานแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะครับมันก็มีการผลัดเปลี่ยนกันแพ้ผลัดกันเปลี่ยนกันชนะเป็นธรรมดาตัวอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้จุลินทรีย์ดีทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพก็คือน้ำหมักนั่นเองหลังจากที่เราหว่านไปแล้วเราก็ใช้น้ำหมักนี้หว่านตามไปหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยที่ไก่ไปแล้วเราก็ใช้น้ำหมักนี้นะครับรดลงไปให้ทั่วๆนะครับไม่ทั่วก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ทำบ่อยๆทุก7วันบ้าง15วันบ้างมันก็จะทำให้อินทรีย์วัตถุเหล่านี้เกิดการผุพังอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยเป็นแรงหนุนช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดนะครับประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยเคมีและที่สำคัญก็คือขี้ไก่ไปแล้วนะครับเมื่อมันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยมันทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมก็สอบถามหลายสวนมาเหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้แบบแช่น้ำหว่านไป 2-3 กำมือถ้าต้นเล็กถ้าต้นโตหน่อยก็คือปริมาณที่ผมบอกไปนั่นแหละครับนะครับมันโรยไปทุกๆ7วัน15วันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของท่านโตเร็วทุเรียนชอบอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมีแต่เราก็ไม่ละเลยปุ๋ยเคมีเราอินทรีย์นำเคมีตามนะครับเพื่อจะได้กิ่งก้านลำต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์อวบอ้วนนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ต้นทุเรียนของเรานั้นมีอายุครบ4ปีแล้วออกดอกออกผลนะครับต้นทุเรียนที่แข็งแรงสมบูรณ์อวบอ้วนกิ่งใหญ่นะครับมีใบมีกิ่งที่แข็งแรงสมบูรณ์มันสามารถออกดอกออกผลได้ตั้งแต่2ปีครึ่ง3ปีครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมนำมาแชร์มาบอกนะครับก่อนที่จะโรยนั้นให้สวมแมตต์ให้เรียบร้อยแล้วก็โรยเนื่องจากว่ามันเป็นฝุ่นฟุ้งนะครับเราก็โรยตรงบริเวณหน้าดินที่เรากำจัดหญ้าแล้วเรียบร้อยอย่างนี้คือในทรงพุ่มครับแล้วก็โรยไปลักษณะนี้เล็กน้อยเบาบางนะครับมันมีความเข้มข้นสูงนะครับบริเวณในทรงหุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้รากบริเวณในทรงหุ้มนี้มีอาหารกินตลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือบริเวณนอกทรงหุ้มบริเวณนอกทรงหุ้มที่ท่านชมมองเห็นก็คือบริเวณที่มีหญ้าสีเขียวหญ้าที่เราถอนออกมาแล้วเราก็จะนำมาวางข้างนอกเพื่อขยายทรงหุ้มให้ออกไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ขี้ไก่นะครับตรงบริเวณที่มีหญ้าอยู่นะครับที่แล้วบริเวณที่หญ้าที่เราถอนแล้วทิ้งไว้ตรงนี้มันก็จะช่วยขยายทรงพุ่มแล้วก็ดึงรากออกมานะครับเมื่อทำไปแล้วท่านจะรดน้ำก็ได้ไม่รดน้ำก็ได้รอให้ฝนตกมามันก็เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาตินะครับทีนี้เพื่อสะดวกในการให้ความรู้และก็สาธิตผมก็ได้ผสมน้ำหมักนี้ลงไปในบัวแล้วผมก็ใช้มารดลักษณะนี้ครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มันทำงานได้สะดวกรวดเร็วและก็กำจัดเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์เชื้อราที่ไม่ประสงค์ที่อาจจะติดมาด้วยนะครับน้ำหมักเหล่านี้ก็จะช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์สารอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ในน้ำหมักเหล่านี้มันก็จะมีไตรโคโดมาป้องกันเชื้อราปรับในการกำจัดเชื้อราเลวรักษาเชื้อราดีเอาไว้ให้ทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่านะครับเราจะทำอย่างนี้ทุก7วัน10วัน15วันแล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมนะครับใช้ไปแล้วก็จะเกิดประโยชน์นั่นก็คือทุเรียนของเราได้รับอาหารครบถ้วนเกษตรกรก็ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและก็ทุเรียนของเราโตเร็วโตไวแข็งแรงนะครับการใช้ขี้ไก่ล้วนๆทำให้เราประหยัดผมซื้อตรงนี้กระสอบหนึ่งก็30บาทหากคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ